สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่อหอมอีกครั้งนะครับผมอยู่ข้างหอนาฬิกาที่ปลูกสร้างใหม่ครับยังไม่เสร็จดีแต่ว่าอยู่ข้างๆ4แยกหอนาฬิกาแห่งใหม่หรือวงเวียนน้ำพุเก่ามีสิ่งนี้ครับผมปลูกสร้างใหม่ในความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์ของเหล่าพุทธศาสนิกชนที่มีความเชื่อเกี่ยวกับพระพิฆเนศนะครับผมก็มาดูกันตรงนี้นะครับผมนี่ครับผมอาจจะมีป้ายอะไรบางเอาเดินไปดูข้างในกันนะครับเป็นสิ่งปลูกสร้างใหม่เกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธาและความศักดิ์สิทธิ์นะครับผมนั่นก็คือพระพิฆเนศทำขึ้นใหม่ฮะตรงนี้เมื่อก่อนจะเป็นบ้านผู้คนก็เลยทำเป็นสิริมุกดาเทวาลัยอะไรเกิดขึ้นมีพระราหูอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คาถาบูชาพระพิฆเนศพิฆเนศก็คือไม่รู้ชัดหรือเปล่านะครับก็ยังทำขึ้นใหม่มีฝ้าที่เป็นหลังคาก็ยังเป็นผ้าใบอยู่นะครับผมแต่ก็มีสิ่งประดับเป็นโคมไฟสวยๆอยู่รอบๆข้างองค์พระพิฆเนศนะครับก็เปิดเพลงอะไรอินเตอร์เดียไว้บ่ก็ยังไม่ได้เปิดดำเนินการจริงจังแต่ว่าคนมาเคารพสักการะก็มาเยอะครับอันนี้คงจะเป็นตู้เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ได้เปิดใช้ยังโล่งๆอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นที่จำหน่ายพวงมาลัยสิ่งของของไหว้อะไรต่างๆฮะไม่ว่าจะเป็นกล้วยสับปะรดอยู่ทางด้านโน้นนะพระราหูหรือพระพิฆเนศนั่นเองนะครับผมสิริมุกดาเทวาลัยสวัสดีครับก็เลยมาถ่ายสารคดีครับผมว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาที่ปลูกสร้างใหม่เป็นอะไรน้ำพิพวัตรยังอยู่บอกครับก็ได้สร้างก็ได้เห็ดก็นี่บอกครับผมพบกับเป็นภูมิชาวคนครับอ๋อชาวคนครับพระชาวคนเยอะมากคนกับว่าเห็นทัพข้อมีเนี่ยแหละครับพอดีคนเป็นของเสียโจครับอ๋อครับครับข้อเสียโจเขาเขาว่าจะทำธุรกิจอื่นแล้วเรื่องว่าจะเคลื่อนกำไรในการเข้าลงบูชาตัวเนี่ยครับก็ได้สามเอาตัวเด็กเป็นมากพอสมควรลองกระตือคนเข้ากรุงเทพครับอ๋อข้าสามนี่นี่ผมกับเป็นภูมิชาวชาวไทยลอตเตอรี่ครับก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปลูกสร้างใหม่นะครับกำเนิดขึ้นมาเมื่อก่อนก็เป็นบ้านเพื่อนผมด้วยแถวนี้สวัสดิ์วงชัยครับโอ้สวัสดิ์วงชัยสวัสดิ์วงชัยท่านน้องศูนย์เขาจะอีกนะครับครับก็เปลี่ยนแปลงใหม่เนาะเริ่มแต่เคยก็ต่อมีหน้ามาแหละครับผมรอมาได้เห็นแบบขายลอตเตอรี่ผมรู้ว่าสมาร์ทครับมาขายลอตเตอรี่ทั้งเป็นนี่อาคารสิริมุกดาคืออะไรนี่ก็อย่างครับมาดูอ๋อมาดูไปยิปซี่ครับไปยิปซี่อ๋อในตู้นี่เนาะใครอยากแล้วตอนนี้คนอยู่อยู่บ่ใครอยากมาดูดวงดูอย่างนี้เนาะครับก็ทางกระถางเขาก็แล้วร้านกาแฟอ๋อเป็นร้านกาแฟท่านนายครับครับอยู่ติดกับศูนย์ท่องเที่ยวน้ำเนาะศูนย์ท่องเที่ยวน้ำครับขอบคุณนะครับผมที่วัดตราบูชานะครับครับครับก็เพิ่มสถานที่แห่งใหม่เกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธาของแต่ละท่านแต่ละคนนะครับผมไม่ได้บังคับใครมองของเข้ามุกกระถางกับที่จุดหนึ่งนะครับฮ่าฮ่าฮ่าจุดหนึ่งครับผมเป็นมากซอยกัตตนามุกกระถางของเข้าให้เจริญก้าวหน้าครับผมเป็นที่หัวจักของบ้านเมืองต่างถิ่นต่างจังหวัดต่างแดนมากทีเดียวดึงดูดตัวนี้มากครับครับขอบคุณมากนะครับผมรายการเสร็จแห้งที่งามครับแม่นๆครับผมผมใจหวั่นโพดว่าจะให้ย้อนนาฬิกาเร็วบ่แล้วเห็นเขาเปิดไฟมาขึ้นก็เลยฝ่ามาเบิ่งเปิดไฟนะว่าเจ้าของสาตัวเจียวบอกครับเขาเปิดให้อยู่
ก็ในนี้ก็มีนี่แหละครับผมแผงลอตเตอรี่ใครอยากจะเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็มาได้นะครับเขาลบใจลบใจลอตเตอรี่ก็ศูนย์รวมลอตเตอรี่ศูนย์รวมความรวยอ้าวใครมีโชคมีลาภก็มาหาเสาะแสวงหากันได้บริเวณนี้นะครับผมใครอยากแอดไลน์อะไรเกี่ยวกับรู้เรื่องในของศาลพระพิฆเนศเขาแอดไลน์เข้ามาตามนี้นะครับผมสามารถแอดผ่านกล้องผมก็ได้นะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่เกิดขึ้นใหม่แต่ว่าสวยงามนะครับก็เลยมาทำการทำคลิปให้คนรู้จักมุกดาหารยิ่งขึ้นต่อไปอาจจะเปลี่ยนแปลงรูปสภาพต่างๆนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงกำลังเริ่มนะครับผมแล้วก็อาจจะขยายต่อเพราะว่ามีเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ก็ยังทำไม่เสร็จนะครับผมก็อาจจะเป็นรูปพญานาคหรืออะไรต่างๆก็เลยมาอัพให้ดูกันก่อนอยู่ตรงหอนาฬิกานะครับผมสี่แยกหอนาฬิกาแห่งใหม่แถวตรงข้ามกับไปรษณีย์มุกดาหารแล้วก็ธนาคารอมสินเส้นทางยื้อเยื้องไปนี่ก็เป็นสถานีตำรวจภูธรมุกดาหารนะครับผมคลิปนี้แค่นี้ครับผมก็มาถ่ายทำให้ดูสถานที่แห่งใหม่ที่เกิดขึ้นของมุกดาหารนะครับ